เชียร์ที่คำพอนะคนนี้พอกำลังจะมีความรักก็ดูเหมือนว่าจะไม่ราบรื่นซะแล้วส่วนคู่จิ้นใช่เต้ยพงศกรล่าสุดก็ควงคู่กันไปถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยแหละยังคงหมั่นสร้างกระแสจิ้นให้บรรดาลูกหมีได้ฟินกันทั่วหน้านะคะแม่หมีเชียร์ที่คำพอและพ่อหมีเต้ยพงศกรแฟชั่นคู่ล่าสุดว่าสวีทและแต่สาวเชียร์แอบกระซิบว่าเร็วๆนี้จะจัดหนักกว่าเดิมกับแฟชั่นแนวพรีเวดดิ้งไปเลยตอนนี้ออกมาละ2นะคะก็เหลืออีก1อีก1ก็จะเป็นแนวแบบว่าเป็นธีมเหมือนแต่งงาน โอ้ยแต่ว่าอันเล่มแต่งงานมีชุดนึงน่ารักมากเลยนะคะคือเป็นชุดที่เขาแบบตัดขึ้นมาเป็นพิเศษให้กับเชียร์กับเต้ยผ้าคือเป็นชุดแต่งงานแต่ผ้าเป็นลายลูกหมีเป็นลายหมีอย่างเงี้ยคือแบบว่าโอ้เต็มที่มากน่ารักมากค่ะจบเรื่องคู่จิ้นมาต่อที่เรื่องคู่จริงเอ้ยเพื่อนชายที่สนิทในชีวิตจริงอย่างไฮโซบิ๊กเบญจรงคกุลที่โดนอิทธิฤทธิ์ FC บ้านหมีไปล้วงแคะแกะเก่าสืบขุดคุ้ยประวัติพ่วงด้วยคอมเมนต์ด่าอีกไม่น้อยจนฝ่ายชายต้องแอบมาปรึกษาเจ้าตัวค่ะก็เขาก็มีเล่าให้ฟังนะคะว่าแบบว่าเนี่ยบางคนแบบเหมือนมาคอมเมนต์ถึงแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่เขาก็เข้าใจนะอยากให้เข้าใจถือว่าความเป็นชีวิตส่วนตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบคือบางทีความรู้สึกที่ดีที่เกิดขึ้นที่ทำให้แบบเหมือนแบบเราจิ้นจนจะเป็นคู่จริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เชื่อว่าวิเศษมากละแต่ว่าบางทีแบบถึงขนาดแบบโอ้จะต้องแอนตี้กันเลยหรือว่าจะต้องรู้สึกไม่ดีหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่ามันก็อาจจะแบบเป็นเรื่องที่ต้องอันนี้ต้องทำความเข้าใจกับตัวคุณเองแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงคือชีวิตเชียร์ก็ต้องดำเนินต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดกับเพื่อนทุกคนอยู่แล้วว่าแบบคือถ้าแบบทำให้มีผลกระทบอะไรก็ขอโทษไปก่อนแม่หมีเชียร์เขาฝากมาบอกว่าขอบคุณที่รักกันนะจ๊ะแต่ขอพื้นที่ให้ชีวิตจริงบ้างเนอะขอร้องอย่าอินเกินไหนอ๋อแฟชั่นพรีเวดดิ้งอะไรของแกเมื่อกี้ก็แฟชั่นชุดแต่งงานไงก็พรีเวดดิ้งแต่แค่ว่าเจ้าบ่าวเนี่ยอาจจะไม่ใช่เต้ยอาจจะเป็นคนอื่นในอนาคตแต่ถ่ายไปก่อนนี่โอเคได้นะ